ที่โรงเรียนนายเรืออากาศกรุงเทพจากทางหน้าต่างของโรงยิมได้ยินเสียงเพลงจากวงดนตรี Air Force Band ในสนามการแข่งขันธนเดชเบญจวรรณเขาคือคนที่จัดการแข่งขัน Air Force Open มีนักกีฬาฟันดาบ2คนที่น่าจับตามอง1คือนายวรกรรณ ศรีนวลนัทและ2พี่สาวที่ชื่อบันทิตาศรีนวลนัททั้ง2คนมาจากการฝึกซ้อมของโค้ชสมคิดพงอยู่เด็กทั้ง2คนนี้เล่นให้กับชมรมกองทัพอากาศเพราะว่าบิดาของเขาคือทหารอากาศและทั้ง2คนก็ได้ทำการแข่งขันในวันที่2คือประเภททีมนายวรกรรณ์ก็ได้แสดงฝีมือออกมาอย่างเก่งกาจด้วยอายุเพียง16ปีเขามีครบในทุกๆด้านที่ทำให้เขาเป็นนักกีฬาฟันดาบที่ดีเลิศส่วนบันทิตาพี่สาวของเขายังขาดความคมในการลงดาบแต่ก็ยังมีผลงานที่ดีซึ่งทำให้ทีมชนะทีมภูเก็ตได้อย่างเหลือเชื่อก็น้องเขาก็มีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมก็ดีครับแต่ด้วยความรูปร่างแล้วด้วยความยังไงครับเป็นอันที่ยังเสียเปรียบเยอะอยู่เลยครับเรื่องรูปร่างด้วยอะไรด้วยครับก็ความมุ่งมั่นก็ต้องบอกว่าก็ยังเรื่องเวลาซ้อมก็ยังน้อยกว่าเพื่อนๆคนอื่นครับผมและความแตกต่างสำหรับวรกรรณ์ผู้เป็นน้องชายสามารถช่วยกัปตันทีมอย่างวีรเดชคอตนี่เอาชนะทีมจากมหาวิทยาลัยเกษตรซึ่งมีมือวางอันดับ2ของประเทศไทยอย่างเรืองฤทธิ์แห่เกิดสังกัดอยู่ในทีมได้อย่างเป็นตัวสำคัญในทีม Air Force นายเรืองฤทธิ์แห่เกิดได้รับโอกาสจากสมาคมฟันดาบในการแข่งขันระดับเอเชียนเกมส์โดยที่เป็นอันดับที่2ของประเทศไทยโดยอันดับคะแนนอยู่เป็นรองวีรเดชคอตนี่ซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ทั้งที่ตอนเล่นกับวรกรรณ์ก็ยังแสดงออกมาว่ามีปัญหาในการแข่งขันในการแก้เกมกับวรกรรณ์ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆครับมันในประเทศไทยยังไม่แค่นี้เรายังมีต่างชาติทั่วโลกที่เราต้องแบบไปเผชิญกับมันก่อนก็ทำให้ดีที่สุดฝึกซ้อมไปเรื่อยๆครับก็เป้าหมายก็โอลิมปิกครับและมันก็น่าจะเป็นไปได้สำหรับวรกรรณ์ในการมุ่งหน้าสู่ระดับโอลิมปิกตอนนี้เราก็ดูอายุน้องยังอายุน้อยอยู่นะครับถ้าดูเรื่องอนาคตอีก 2-3 ปีหน้าเนี่ยน่าจะหวังได้ถึงเหรียญทองได้นะครับในอนาคตนะครับเรื่องการไปแข่งระดับโลกเนี่ยน้องก็ได้พัฒนาได้ขึ้นได้ดีกว่านี้นะครับครับผมมองดูความสามารถได้จากการแข่งขันในแมตช์ที่ทีมกองทัพอากาศเจอทีมจากออสเตรเลียซึ่งในทีมนี้มีอดีตเยาวชนทีมชาติของเกาหลีอยู่ภายในทีมนี้ด้วยซึ่งวรกรรณ์ได้แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถแข่งขันได้อย่างมีฝีมือใกล้เคียงกันซึ่งเขาได้เล่นลูกเล่นที่ต้องใช้ความกล้าสูงแต่บางครั้งเขาก็ต้องใช้โชคช่วยเช่นกันแต่ผลสุดท้ายทีมจากออสเตรเลียก็ยังเอาชนะไปได้ผลสรุปในการต่อสู้ของวรกรรณ์ก็จบลงที่เหรียญเงินเช่นเดียวกับพี่สาวของเขาเสียดายที่ในการแข่งขันของเขาไม่มีคนจากทางสมาคมฟันดาบมาเห็นแววในการแข่งขันของเขาทำให้ธนเดชเบญจวรรณต้องเปลืองค่าน้ำหมึกเยอะเพื่อให้ทางสมาคมเห็นดาวรุ่งจากชมรมกองทัพอากาศในขณะที่โรงเรียนนานาชาตินิสซึ่งให้ความสำคัญในการสร้างเด็กสู่ความเป็นมืออาชีพสำหรับนักกีฬาฟันดาบเพราะเริ่มสอนจากเด็กขึ้นไปสู่ระดับสากล